สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดในส่วนของหมวดงานสถาปัตย์นะคะก็เป็นเรื่องของการเขียนงานบันไดนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะปกติเนี่ยการเขียนงานบันไดนะคะเราต้องเขียนมา เป็นในส่วนของเส้นก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะ copy ขึ้นมาให้เป็นขั้นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการ copy ออกมาของเรานะคะเราก็ต้องคำนึงถึงความสูงของแต่ละชั้นด้วยนะคะว่าบันไดของเราเนี่ยจะต้องสูงประมาณเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคำนวณขั้นที่เราทำไว้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโปรแกรมเสริมนะคะที่ช่วยในการทำงานของเราง่ายขึ้นนะคะในการทำงานในส่วนของบันไดของเรานะคะให้มันง่ายขึ้นนะคะโปรแกรมนี้ก็จะชื่อว่าโปรแกรม CAD Profi นะคะทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปในทูลบาร์ด้านบนนะคะที่ชื่อว่า CAD Profi เสร็จแล้วให้เราเข้าไปในหมวดงานของสถาปัตย์นะคะแล้วก็ไปหมวดงานของบันไดนะคะที่จะมีรูปบันไดขึ้นมาประมาณนี้ให้เรานะคะโอเคเรากดเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีลักษณะบันไดให้เราเลือกประมาณ5แบบนะคะโอเคให้เราเลือกมาสักแบบหนึ่งนะคะประมาณแบบนี้ละกันนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะคะก็จะมีการกรอกรายละเอียดต่างๆนะคะเช่น A1 ก็คือบันไดของเรานะคะจะมีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้นนะคะโอเคให้เรากรอกจำนวนเข้าไปนะคะจากนั้นในส่วนของ W1 ก็คือความกว้างของบันไดนะคะเราจะให้ความกว้างของบันไดประมาณเท่าไหร่นะคะก็เมตร5ไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของสเกลต่างๆเนี่ยจะคำนวณในเป็นมิลลิเมตรนะคะโอเคลูกตั้งนะคะก็คือสัญลักษณ์ตัว B ตัวนี้นะคะจะให้ลูกตั้งสูงเท่าไหร่นะคะก็จะเป็น17เซนนะคะตามมาตรฐานลูกนอนนะคะจะให้นอนเท่าไหร่นะคะก็จะเป็น27เซนโอเคส่วนความสูงนะคะก็เป็น17เซนนะคะส่วนจมูกบันไดนะคะก็ให้เป็นในส่วนของ3เซนยื่นออกมาจากตัวบันไดนะคะโอเคเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้เรากด insert ทางด้านล่างปุ๊บแค่นั้นเองเราก็จะได้ในส่วนของบันไดออกมาแล้วนะคะปกติเราก็ต้องมาอย่างที่บอกขั้นต้นต้นคลิปนะคะเราก็ต้องทำในส่วนของเส้นแต่ละเส้นนะคะมาประกอบการ copy กันนะคะในส่วนของโปรแกรมเสริมนี้ก็แค่กรอกรายละเอียดต่างๆลงไปนะคะเราก็จะได้บันไดสำเร็จรูปมาแล้วนะคะ